ปุ่มอะไรปุ่มนี่แหละฮะใช่ครับปุ่มยิงในตันฮะจริงเหรอพี่จริงๆนั่งเซเว่นแต่ราคาบางทีก็จะยากกว่านี้อยู่เมืองนอกตอนนั้นอยู่เมืองนอกแต่พอกลับมาเมืองไทยแล้วมันซื้อไม่ไหวตอนนั้นมันแพงขุดแล้วตอนเนี้ยไม่ตอนนั้นเนี่ยฮะตอนแต่พอแบบด้วยความแพงแต่ว่าเราก็ยังชอบมันอยู่มีแต่คนกลัวอย่างที่คุณคำถามที่คุณถามนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่มันกินน้ำมันไหมมันซ่อมยากไหมอุ่นเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายถ้าเกิดคุณรักมันจริงๆคุณชอบมันจริงๆเนี่ยคุณจะลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยก็วันนี้เราอยู่กับค่ายกาแฟวาทิตย์นะครับแล้วก็นี่เห็นเสื้อไหมครับวิวไซด์วันนี้เราจะพาไปดูรถ90 JDM ที่พาร์ทที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงมาวันนี้เจอกับพี่เจ้าของรถครับชื่อเคนครับชื่อเคนน่าจะเป็นวิวไซด์เลเวอร์นี่เป็น RX7 วิวไซด์เขาเรียกว่าพาร์ทอะไรพี่คอมแบทอะครับคอมแบท1อย่าปิดนี่ให้ดูก่อนคอมแบท1นี่ครับเดิมสนิทดูห้องเครื่องเดิมคันนี้ใช้งานทุกวันนี่ RE ฮามิยะด้วยตรงรุ่นทุกอย่างแล้วก็คันนี้เครื่องเดิมแล้วก็ผมบอกเลยว่าใครอยากเล่น i7 คันนี้ขับเป็นไงพี่ความร้อนปกติก็70ปลาย80กลางครับใช้งานได้ใช้งานรถติดได้ใช่ครับแต่ต้อง V mount นะ V mount ต้อง V mount V mount ว่าน้ำและที่สำคัญใครอยากเล่น i7 ต้องเตรียมเครื่องไว้หน่อยนี่เครื่องตัวที่เท่าไหร่ครับตัวที่3ตัวที่4ครับนี่ครับใช้งานจริงต้องตัวที่3ตัวที่4ไม่มีทางที่ใครจะใช้ i7 และเครื่องเดียวตลอดใช่มีสำรองไหมพี่มีครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับอะไรมีอยู่ครับมีเป็นหัวตัดเลยหรือเปล่าไม่ครับเป็นเครื่องชัตบ็อกชัตบ็อกเก็บไว้อยู่ใช่ครับนี่ปุ๊บยัดใส่ปั๊บใช่ครับทำไมถึงชอบขับเซเว่นพี่ผมอยากรู้ถึงมันจะจุกจิกคาแรคเตอร์หรืออะไรพี่ไม่คือหนึ่งคือเสียงเครื่องยนต์อ๋อใช่เสียงแต่รถผมไม่ได้บิดนะไม่ได้บิดพอร์ตนะครับเป็นสตรีทพอร์ตแต่ว่าด้วยเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ลักษณะการขับขี่ของเซเว่นเนี่ยมันพริ้วอ่ะผมชอบพริ้วใช่แต่ว่าคนที่ขับเซเว่นต้องบอกงี้นะครับมันต้องมีสกิลนิดนึงสกิลเลยต้องมีสกิลเลยเพราะว่าหน้ามันลอยๆเบาๆใช่ตูดจะเบาปัดง่ายใช่ครับคือด้วยแรงบิดมันเยอะอย่างคันนี้มันประมาณ530ก็เยอะนะใช่ฮะสำหรับบอดี้เบาๆเนี่ยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับอ่ะมันต้องมีสกิลนะสกิลนิดนึงเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงเวลามันดึงมันหายวาบเลยปะไม่ครับอยู่ที่เทอร์โบอยู่ที่เทอร์โบอยู่ที่เทอร์โบครับอยู่ที่เทอร์โบเดี๋ยวคุณนั่งคุณก็จะเข้าใจนี่พี่เขาบอกว่าเห็นอย่างนี้นะครับ290ครับเคยวิ่งเข้าสปีดอยู่290ไม่ใช่วิ่งอยู่บนเทเลอร์นะเหมือนพี่ร้านบอกไม่ใช่วิ่งเข้าสปีดวิ่งบนโทเวเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งดูนี่เดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆก่อนอันนี้ก็เป็นล้อวิวไซด์ใช่ครับเป็นขอบ18วิวไซด์ขอบ18วิวไซด์ขึ้นหลัง9ขึ้นโอ้โหก็ยังวิ่งนะขอบ18ปกติผมเห็นใส่แค่17อันนั้นจะเป็นสเปคสมัยก่อนใช่ครับนี่ครับ Nice Sport แล้วก็ View Side Combat ปกติที่เจอ RX7 ก็จะเป็นแต่ RE ใช่เป็น RE เป็น Rocket Bunny คันนี้คือเป็น RZ เลยครับโอ้โหเอานี่มาทำเลยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเบาะเป็นเบาะ RZ แล้วก็จะเป็นกล่องเก็บของข้างหลัง RZ แค่เบาะแผงประตูก็จะมีดันเข่าของ RZ มันจะแตกต่างจากรุ่นคือเป็นตัวท็อปอ่ะครับ2ที่นั่งที่นั่งคืออาเซนนี่คือเหมือนแบบว่าตัวพิเศษอะใช่ครับเป็นตัว2ที่นั่งไลท์เวทไลท์เวทด้วยพิเศษด้วยมันจะเบากว่ารุ่นธรรมดาประมาณสัก50โลได้ออปชันมาเพิ่มมีเบาะมีอะไรนี่พาไปดูน้อยนะที่จะแต่งวิวไซด์ผมเห็นส่วนมากจะเดิมแล้วก็นี่ภายในโอ้โหวัดเต็มไปหมดเลยแต่กลิ่นยังมาอยู่เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูรอบๆสั้นๆโค้งไม่ถึง280ขอแค่นั่งฟิลนี่ครับคันนี้น่าจะเห็นออกงานบ่อยวันนี้มาพร้อมเสื้อเลยรักแบรนด์นี้สุดๆสุดๆแล้วสุดๆตอนนี้น่าจะเป็นคันเดียวในไทยที่วิ่งได้คันอื่นอ่ะคันอื่นจอดครับจอดเพราะว่าพาร์ทพวกนี้เขาทำเสร็จแล้วเขาก็เก็บนะส่วนใหญ่เขาสะสมมันล้ำไปแต่ตอนนี้หายากเลยโอเคเราไปลองนั่งดูข้างในนี่ครับเปิดนี่ขอนั่งหน่อยครับนี่พี่จับโอ้โหแต่ผม
ชอบนะเมโลดี้มันล้ำดีแอร์เซเว่นเวลานั่งมันคอกพิทมันเหมือนเอกลักษณ์การบินนะครับเสียงก็ไม่ได้ดังมากนะเราจะวนแค่สั้นๆนะครับไม่ได้ไปไกลมากวนไหนดีครับของนี้ผมก็วนรอบๆไหมครับ1รอบพอแล้วดีแค่เอาฟิลไม่ได้ถึงออฟสปีดใครอยากฟังเสียงเสียงนี้จูนแบบปิดถอนเพราะฉะนั้นเวลามันเดินเบาเนี่ยมันจะอืดผมขอคำด้วยพี่ไอ้ผมไม่รู้เรื่องปิดพอร์ตเลยมันคืออะไรพี่คือรถ7นะครับเวลาปิดพอร์ตเนี่ยมันจะมีสตรีทพอร์ตกับปิดพอร์ตอ่ะคำว่าบิดพอร์ตเนี่ยมันสำหรับถ้าในตามนิยามมันจริงๆนะสำหรับรถแข่งครับอ๋อรถแข่งเพราะว่าเซเว่นเนี่ยเครื่องมันจะเป็นเครื่อง2จังหวะเหมือนมอเตอร์ไซค์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่ออโต้ลูปไม่ครับไม่ต้องเหรอคือออโต้ลูปตัวโดยปกติพื้นฐานเครื่องยนต์ของเซเว่นเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกว่าเมทัลลิงปั๊มอยู่แล้วมีตัวเมทัลลิงปั๊มอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อผมใช้ก็ต้องใส่กับน้ำมันใช่ครับอันนี้มันอยู่ที่จูเนอร์ครับอ๋อจูเนอร์แล้วก็บางเจ้าเนี่ยเขาจะมีการเอาเมทัลลิงปั๊มออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระปุกแยกต่างหากอยู่ที่อู่ที่ทำครับนี่จะเป็นคันเดียวที่ใช้ทุกคนไอ้นี่มันคืออะไรพี่อ่ะอ๋อตัวนี้ต้องตรงยุคมันเลยครับเอา FC ครับผมเห็นต้องมีไอ้ขวัญแขวนผมก็อยากรู้เหมือนกันใช่ Apex Power FC ครับเอาไว้ปรับอะไรพี่อ่ะผมอยากรู้เด็ก90อันนี้คือเป็นเหมือนคอมเล็กๆเลยครับผมจริงๆถ้าเกิดคุณมีความรู้เรื่องการจูนรถเนี่ยคุณใช้ตัวนี้จูนได้เลยครับอ๋อได้เลยปลดล็อกได้ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างเลยครับมันไม่ต้องไปพึ่งคอมที่ไว้จิ้มครับต้องไปครับพี่แล้วเดี๋ยวพาปาปิลาก็เลี้ยวเข้ามาเหมือนเดิมวางรถนะพี่ใช่นี่ตรงนี้อันนี้ครับพี่อ๋ออันนี้เป็นเกตค่ะเกตนาฬิกาก็อยากรู้อะไรอีฟีเราเห็นบ่อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นที่บอกเกียร์ใช่ครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยไม่ดูแล้วมันเหมือนลกนะแต่ว่าผมพยายามรวมเกตอยากมาอยู่ในแซดดีไม่ชอบลกๆหัวเกียร์หัวเกียร์ได้วิวไซด์อยากรู้คำถามอ่ะนี่คืออะไรปุ่มอะไรปุ่มนี่แหละฮะใช่ครับปุ่มยิงไนตันฮะจริงเหรอพี่ไม่ใช่ล้อเล่นครับอันนี้เขาเรียกว่าปุ่มไฮโลคือก็คืออยู่ในยุค90ใช่ครับมันก็คือเวลากดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณฟังเสียงมันจะมีเสียงได้ยินมั้ยฮะคือไม่ต้องมาปรับตรงนี้ไม่ต้องมานั่งกดตรงนี้อ๋อคือเวลาสมมติว่าเรากดอยู่ใช่มั้ยฮะในรอบต่ําเนี่ยเราเจอหรือว่าเราอยู่ดีๆเราอยากจะขับรถเร็วเนี่ยให้มันแรงกว่าเดิมเนี่ยเราก็เพียงแค่กดปุ่มอ๋อมันก็จะเพราะว่าโดยพื้นฐานทั่วไปรถเวลาจูนมันจะมีโลบูสต์กับไฮบูสต์เนี่ยครับแค่นั้นเองใช่ครับนี่คำถามจากลูกเพจเลยนะผมเอามาให้ผู้เหลืองคืออะไรเนี่ยผมถามไปแล้วนะเพื่อคลายความสงสัยเพราะเด็กรุ่นนี้จะไม่รู้เลยอ่ะใช่บางคนเขาจะคิดว่าเฮ้ยพี่มันปุ่มอะไรวะทำไมอยู่ตรงปุ่มอะไรบางทีก็ชอบแกล้งเขาเราว่าปุ่มยิงในตัดครับเพราะมันเห็นจากหนังเดอะฟาสใช่เดอะฟาสมันชอบซ่อนปุ่มนี่คือ500มาใช้งานได้ทุกวันเนี่ยครับความร้อนเนี่ย72อ้อย 73ก็เดี๋ยวถ้าว่างๆเราค่อยนัดพี่เขาถ่ายไปจริงเป็นจังวันนี้มากินกาแฟชิลๆวันอาทิตย์ชิลๆผมถามให้พี่ที่เขาบอกเซเว่นกินน้ำมันนี่จริงไหมขึ้นอยู่กับเท้าเราครับอ๋อเท้าเราก็เหมือนถ้ากับปกติก็รับได้คือคุณต้องเอเมจินก่อนว่าถ้ารถคุณ200ม้ากินเท่ามันเท่านี้150ม้ามันก็จะกินประมาณนี้ถ้ารถคุณ500ม้ามันก็จะกินอีกประมาณนึงมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณวิ่งทางไกลเนี่ยแรงม้าเยอะเนี่ยกับประหยัดน้ำมันมากกว่ารอบไม่สูงอ่ะใช่เพราะว่าเรากดเบาๆมันก็ไปแล้วมันไม่เหมือนพวกรถเล็กที่ว่าต้องใช้รอบสูงใช่ครับแล้วก็น้ำหนักเซเว่นมันเบาเอาจริงคำถามเนี้ยผมก็กลัวแต่พอเอาจริงมันก็ไม่ได้กินขนาดแบบว่าน่ากลัวไม่ได้ขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าคุณจะขับไหวหรือเปล่าเกียร์ธรรมดาในเมืองแค่นั้นเองครับแล้วก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าด้วยแรงม้าพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้คลัตช์2แผ่น3แผ่นอันนี้คือคลัตช์กี่แผ่นอันนี้2แผ่น OS ครับก็ยังขับได้อยู่ขับได้พี่ดูมันขับง่ายนะมันจริงๆนั่งเซเว่นแต่ละคันบางทีก็จะยากกว่านี้โอ้โหนี่ขนาดยังจึ๊กนึง
โบที่เราผมรู้เมื่อกี้ดึงยังมีท้ายปัดนะนิดนึงฮะเราผมพยายามจับให้มันอยู่ให้ได้ครับคือมันถึงบอกว่ามันต้องมีสกิลนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขนาดขับลิฟต์นะมีหลอนไหมพี่เวลาขับอะไรนะครับต้องมีสติใช่ไหมต้องมีครับขับรถซิ่งทุกคันนะครับเวลาคุณขับรถซิ่งหรือว่าขับรถเร็วอ่ะคุณจะต้องคอนเซนเทรตในการขับรถอย่าไปเหม่ออย่าไปคิดถึงแฟนมากฮะจริงเนี่ยคืออยากให้มานะครับพวกเนี้ยมันได้เปิดโลกนะใช่มาเถอะวันอาทิตย์ไม่รู้จักกันเนี่ยพี่เขาก็เพิ่งมามาครั้งแรกเองครับใช่คือผมมาได้ความรู้จริงๆจากคนใช้บางทีไปเซิร์ชอะไรบางทีอาจจะเป็นความรู้ต้องมีการคิดวิเคราะห์แต่นี่คือรถคนที่ใช้จริงๆเลยใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กสมัยนี้ผมเห็นหลายคนนะวัยรุ่นอ่ะคือเวลาซื้อรถอ่ะเซิร์ชเอาอย่างเดียวไม่เคยได้เจอตัวจริงอะไรเงี้ยนี่คนใช้จริงคือผมเชื่อว่ารุ่นพี่หลายๆคนที่เขาใช้อยู่อ่ะเขาแฮปปี้ที่จะเปิดเผยนะเนี่ยผมก็รู้เรื่องหลายอย่างเลยเรื่องทั้งไอ้นี่ด้วยปุ่ม ผมไม่รู้จริงๆเราก็มาถามให้ได้เจอพอดีทั้ง Apex AFC จริงๆมันเดี๋ยวนี้มันมีที่ไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่ด้วยความที่ตรงยุคสมัยนี้บางคนก็ใช้กล่องทองครับนะจบเลยไม่ต้องลกๆใช่กล่องทองกล่องอะไรพวกนี้ครับมันจะสบายหน่อยพี่เขาขับคล่องมากนะรู้มุมทุกอย่างถอยทีเดียวปุ๊บพอเซเว่นเนี่ยคืออย่างที่บอกครับมันต้องเราต้องทำความรู้จักกับตัวรถก่อนผมขับคันนี้มาจริงๆผมได้มาแค่5ปีแต่ว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยเป็นเจ้าของมันอยู่แล้วกลับมาใหม่ชอบมันมากแต่ตอนนั้นอะตอนที่อยู่เมืองนอกตอนนั้นอยู่เมืองนอกแต่พอกลับมาเมืองไทยแล้วมันซื้อไม่ไหวตอนนั้นมันแพงขุดแล้วตอนเนี้ยไม่ตอนนั้นเนี่ยฮะตอนแต่พอแบบด้วยความแพงแต่ว่าเราก็ยังชอบมันอยู่มีแต่คนกลัวอย่างที่คุณคำถามที่คุณถามนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่มันกินน้ำมันไหมมันซ่อมยากไหมเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายถ้าเกิดคุณรักมันจริงๆคุณชอบมันจริงๆเนี่ยคุณจะลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยเซฟมันไม่ใช่รถที่ดีที่สุดแต่มันมีคาแรคเตอร์ถูกต้องมันมีรถดีกว่านี้เยอะมีเยอะครับมีเยอะขับดีรถใหม่ขับดีกว่านี้มีเยอะครับเพียงแต่ว่าตัวคุณต้องถามตัวคุณก่อนว่าคุณชอบมันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณชอบมันจริงๆอ่ะคุณจะไม่เบื่อมันเลยเอาจริงๆเบาะเนี่ยมันปรับได้นะนี่เลยนั่งสบายนะใช่ครับมันเป็นหลังแข่งที่ปรับได้นะเบาะ Arset เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ปรับเดินหน้าเดินหลังนะครับมันจะปรับเบาะ Arset ครับพี่มันไม่ใช่แค่ปรับเดินหน้าเดินหลังได้เพราะเนื่องจากว่ามันหลังแข็งถูกมั้ยฮะบางคนอาจจะนั่งไม่สบายเนี่ยปรับนี่อย่างงี้เลยครับนี่ผมไม่ดูเนี่ยตั้งปรับนอนได้เห็นไหมยุคนี้หาไม่ได้ปกติแข็งก็คือแข็งเลยนะใช่แล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเอาใช่นี่มันนั่งสบายนะใครคิดว่าเบาะหลังแข็งเนี่ยนั่งดีกว่าเบาะเอาจริงเบาะเดิมอีกอะผมว่านั่งสบายมันกระชับแล้วเวลาเราขับแล้วเราโยนเนี่ยมันแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมถึงชอบเบาะอาร์เซนแล้วมันก็เป็นเสน่ห์ของรถ90ที่เขาวิจัยมาแล้วอะใช่และเบาะอาร์เซนเนี่ยเขาทำมาไว้สำหรับรถเซเว่นรุ่นอาร์เซนรุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวเลยเพราะว่าปีกมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเอาไปใส่รถอื่นก็ไม่ได้ใส่ได้ครับแต่ว่ามันทรงมันจะไม่สวยไม่สวยเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยเบาะหลังแข็งอ่ะมันจะชอบปีกใหญ่ๆนะฮะปีกข้างจะสูงๆแต่ว่าของเซเว่นเห็นไหมฮะข้างนี้มันจะนั่งเหมือนเบาะเดิมเลยนะที่ผมนั่งเนี่ยใช่ข้างนึงมันจะยุบเนี่ยฝั่งนี้มันจะยุบแต่ฝั่งนู้นมันจะงัดขึ้นเพราะว่ามันตามทรงรถผลิตไว้สำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะโอ้โหตรงนี้ต้องขอบคุณพี่มากครับได้ความรู้เรื่องเซเว่นเลยครับผมนี่ผมก็ไม่รู้จักพี่เขานะทำตัวเหมือนสนิทกันมากเลยเจอกันวันนี้วันแรกใช่ครับผมถามแล้วนะคำถามคาใจมันไม่ใช่ในตัสมันคือปุ่มไฮบูทกับโลบูทใช่เป็นไฮบูทไฮโลครับไฮโลขอบคุณมากครับเรื่องเซเว่นวันนี้ชอบจริงไม่ดับเครื่องเหรอไม่เดี๋ยวผมจะกลับแล้วไปบอกลาที่ร้านก่อนอ๋อโอเคครับต้องบอกลารุ่นใหญ่บอกลารุ่นใหญ่ไปมาวะไปมาวาไล่สวัสดีครับสวัสดีครับถามมาด้วยวันนี้ครบเลยโอ้โหตาโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ